องเยอะมากเลยตรงนี้คือเครื่องอะไรบ้างจ๊ะเป็นเมนูที่แบบว่าโบราณโบราณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมาอยู่แถวตลาดนางเลิ้งตรงซอยนครสวรรค์4ผู้ชมมาที่ร้านหนึ่งเป็นร้านขนมเบื้องยวนเปิดมา80ปีแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่3ผู้ชมเขาก็บอกเลยว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าร้านนี้เด็ดมากแล้วเลยต้องมาลุยถึงที่ค่ะไปป้าอ้นค่ะขายนี่คือขนมเบื้องยวนคุณผู้ชมเป็นสูตรแบบโบราณโบราณใช่ค่ะสูตรมาตั้งแต่ใครคะต้นคะก็ได้มาจากยี่แช่มค่ะความแตกต่างจากร้านอื่นยังไงต้นคะน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยเราจะไม่เหมือนใครเราจะใส่ขิงด้วยใส่ขิงซอยด้วยหนูชอบมากเลยแบบมีขิงแล้วก็อาจารย์พวกเครื่องน้ำจิ้มนี่เราก็จะเคี่ยวให้ข้นให้เหนียวหน่อยนึงแล้วหนูเห็นมีเครื่องเยอะมากเลยตรงนี้คือเครื่องอะไรบ้างจ๊ะเชปาสับเป็นถั่วที่สองป่นแล้วก็เต้าหู้นี่คือหน้ากุ้งจะเป็นมะพร้าวกับกุ้งของเราจะผัดให้ออกเผ็ดพริกไทยหน่อยนึงออกเค็มหน่อยนึงหนูเพิ่งเห็นว่ามันใช้ไข่ใช้ไข่เป็ดเพราะว่าของแท้โบราณจริงๆเขาต้องใช้ไข่เป็ดแล้วเราก็ใส่แผ่นนึงก็ลูกนึงเลยโอ้ป้าวันหาคือหนูว่าไม่เคยทำขนมเบื้องยวนมาก่อนเลยวันนี้อยากจะมาลองทำกับป้าวันได้เลยลองดูเลยค่ะอย่างเริ่มต้นป้าวันหาไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยอันนี้ป้าวันจะทำเป็นแบบไหนให้หนูให้หนูลองทำแบบไหนใส่ไข่นะคะคนแป้งหน่อยเลยจับกระทะขึ้นมาก่อนป้าวันหาอย่างแป้งนี่มันจะเป็นสีแป้งถั่วก็มาจากตัวแป้งขนมเบื้องไทยเพราะว่าเราขายอยู่2อย่างจ้ะเดี๋ยวต้องรันแบบอ๋อเป็นแบบนี้คุณก็คือขั้นตอนเนี้ยเสร็จแล้วใส่ไข่อะไรถ้าใส่ไข่เนี่ยค่ะร้อนไข่ร้อนนะเนี่ยเอาขึ้นมาให้เต็มเลยให้ขึ้นมาอยู่บนขอบเลยอ๋อขึ้นถึงนี่เหรอป้อนให้ขึ้นมาอยู่เลยได้ละเราเยอะไหมคะป้อนจับขึ้นมาอันนี้อะค่ะป้อนใช่ร้อนร้อนอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้จ้าอันนี้ก็โรยจ้าโรยไม่ติดกุ้งเลยยังไม่มีกุ้งเอาเพลงอยู่กุ้งเนี่ยถั่วโรยแล้วก็ผักชีโรยผักชีโรยขึ้นขึ้นไปวางแอบไว้นั้นก่อนแล้วก็ลองพับดูไปวางบนตาแก๊สเดี๋ยวป้อนทำไมมันพับแล้วมันไม่เห็นเหมือนป้อนเลยขึ้นมาแล้วนี่เรียบร้อยยกกลับมาเดี๋ยวน้ำมันใส่ทอดเดี๋ยวน้ำมันใส่อารมณ์เหมือนเป็นงานคราฟแบบโบราณเลยนะอันนี้ได้ยังป้าวันหาเสร็จเพื่อเบิกไฟมันแรงๆนะถ้าเราไม่เอาไฟออกไปนะจ้ะมันจะขึ้นฟูอย่างนี้แต่มันจะขึ้นฟูอย่างนี้เลยอ๋อนี่ลดไฟไปหน่อยค่ะเราลดไฟลงไปเพราะว่ากลัวนัทยาทำพังไม่ไหม้รอดไม่ไหม้รอดอุ้ยนี่ไงมาแล้วอุ้ยของเรานี่บอกจงอันนี้คือสีแป้งถั่วนะจ้ะใช้ได้แล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพร้อมทานนี่ต่อๆนี่เห็นป่ะแล้วลองกินดูใหม่ๆร้อนๆเดี๋ยวให้ลองกินดูปลาทำปลาก็ต้องชิมค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แบบว่าโบราณโบราณเราก็ไม่ค่อยเห็นน้ำตาลเคี่ยวที่เป็นแบบอาจารย์นะคะที่เป็นดูความเข้มข้นความเหนียวนะเนี่ยทานแบบนี้นะคะตัวแป้งก็จะกรอบๆคุณผู้ชมอยากทานมากนี่จ้ะคุณค่ะมันดูกรอบมากเลยแล้วข้างในก็จะมีพวกเต้าหู้แบบที่ปลาใส่เหมือนปกติเลยอาจารย์ร้านนี้จะไม่ได้หวานจะจัดแล้วก็มีถึงตัดเลี่ยนดีงามสำคัญคือแป้งกรอบมากดีมากเท่าไหร่กรอบมากแล้วก็ตัวไส้กุ้งอะค่ะคุณผู้ชมจะมีความเผ็ดที่ถึงไทยหอมๆกินแล้วหยุดไม่ได้ที่มีไข่เนาะแบบที่ทำใช่ค่ะค่ะมันกรอบมากคุณผู้ชมกรอบกรอบป้นหาร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะร้านอยู่ปากซอย4นะคะถนนนครสวรรค์นะคะจ้าร้านย่าแช่มค่ะจ้าขายตั้งแต่กี่โมงคะป้นหาตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2โมงค่ะร้านนี้เขาเด็ดตรงนี้แหละทุกอย่างที่รวมกันแล้วเป็นขนมเบื้องยวนสูตรโบราณร้านย่าแช่มนะคะต้องขอบคุณป้นมากที่วันนี้มาสอนทำนะคะขนมเบื้องยวนสูตรโบราณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเปิดค่ะทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมคุณผู้ชมวันนี้ลูกปัดอยู่ที่ตลาดตะปูนค่ะ
มาร่วมกิจกรรม CP Big Cleaning Day ยกระดับสุขอนามัยมั่นใจไร้โควิด-19 วันนี้เราจะมาล้างตลาดลงน้ำยาฆ่าเชื้อโดย CP เขาร่วมกับตลาดโตปูนค่ะมาช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ตามไปดูข้างในกันวันนี้พร้อมล้างตลาดจ้ะไปอุปกรณ์พร้อมล้างเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากดกวาดถูๆตลาดมาฆ่าเชื้อค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปค่ะคือ CP เราเองเนี่ยก็ร่วมพัฒนากับชุมชนนะคะเพื่อยกระดับตลาดสดเองหรือผู้ค้าเองกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะโดยเฉพาะในวิกฤตช่วงนี้โควิดรอบ2เนี่ยเรายิ่งเพิ่มการทำกิจกรรมในการยกระดับบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยบ่อยเข้าไปอีกค่ะที่เราเลือกตลาดเตาปูนทำไมจะต้องเป็นตลาดเตาปูนคะจริงๆตลาดเตาปูนค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดที่เป็นคู่ค้าชั้นดีของเรานะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เลือกสินค้าคุณภาพจาก CP เนี่ยมาค้าขายอยู่เยอะนอกจากว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมั่นใจถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารปลอดภัย 100% เนี่ยนะคะเราก็อยากจะยกสุขอนามัยของตลาดภาพรวมเรื่องการกำจัดโควิดให้หมดไปอะค่ะให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากนะคะที่เราเองเนี่ยก็จับมือผนึกกำลังเริ่มกับทางทูค่ะที่นอกจากยกสุขอนามัยแล้วเนี่ยนะเรายังยกตลาดเนี้ยค่ะให้เป็นพัฒนาจะเป็นตลาด 4.0 นะคะโดยการมาติดทู Wi-Fi ทั่วทั้งตลาดแล้วก็แผงพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยเราก็มีการนำ True Money Wallet นะคะมาให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้เพื่อที่จะรองรับสังคมไร้เงินสดเราก็จะมุ่งเน้นนะคะทำแบบนี้ต่อไปในตลาดของทั่วๆในกทม.ค่ะค่ะอย่าให้รอติดตามต่อไปเนาะว่าจะไปที่ตลาดไหนต่อไปนะคะขอบคุณคุณดรุณรัตน์ค่ะอยากให้คุณสมุทรพูดถึงกิจกรรมในวันนี้ค่ะที่มีการจัดกิจกรรม CP Big Cleaning Day ในวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยทาง CP ร่วมเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในตลาดของเราได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนของ CP มาจำนวนมากเลยค่ะเราก็ต้องขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยล่ะครับอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนิดนึงที่มาจับจ่ายในตลาดตะปูนอีกครั้งนึงค่ะผู้ขายของตลาดตะปูนเนี่ยที่ในกรณีขายของสดเนี่ยนะทั้งหมดนะครับเรามีการตรวจเชื้อโควิดเนี่ยตรวจทุกเจ้าทุกแผงค่ะแล้วได้รับผลออกมาแล้วว่าของเราเนี่ยไม่ติดเชื้อเลยนะฮะแล้วผู้เข้ามาเนี่ยให้มั่นใจว่าทางตลาดของเราเนี่ยป้องกันเต็มที่เต็มจุดกำลังของเราเลยครับผมมั่นใจได้ว่าทางเราเนี่ยควบคุมอย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการ CP Big Cleaning Day ยกระดับสุขอนามัยมั่นใจไร้โควิด-19 นะคะที่วันนี้ปัดพามาดูว่าที่นี่เขามีการยกระดับรักษาความสะอาดเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเข้ามาจับจ่ายสินค้าในตลาดเตาปูนแห่งนี้แล้วค่ะอุ๊ยแต่พี่เขาร้านจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมากวาดต่อจ้ะเออพี่คะชิมมาโดนหนูแล้วค่ะชิมโดนหนูแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจาก True Shopping มาฝากกันค่ะทรูช้อปปิ้งช้อปที่ใช่รู้ใจคุณชวนฟินกับคอนเสิร์ตออนไลน์ศิลปินระดับตำนานจากแดนกิมจิพักยูชอนใน2021พักยูชอนวาเลนไทน์ไลฟ์อินแบงคอก13กุมภาพันธ์2564เวลา 18:00 นผ่านแอปพลิเคชัน Flock Plus ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.ticketmelon.com Facebook ticketmelon Line @ticketmelonหรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook K-POP Online Event ค่ะชมรายการผ่านทาง True For You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า